อันชีวิตของกสิกรนั้นต่างเยอะที่เหลือความขยันมันหนักหนาคนทำงานอยู่ระหว่างทางดินฟ้าถึงแดดจ้าคนทำก็ทำไปกสิกรแข็งทั้งเป็นกระดูกสันหลังของชาติไทยแต่เรื่องทำหน้าท้องไทยเป็นชาติกสิกรรมป่าเป็นอยู่เส้นง่ายสบายนะดวงจิตรักสงบเขาดูแคลนที่
ดนจะสุขเหลือแสนร่มสะเสที่เคยอาศัยทำกินกันไปอยู่ตามประสาใครเขาว่าจนก็คนเหมือนกันถึงแม้ทุกวันทำงานไรนาไม่ต้องพึ่งพาบรรดาสารสิ่งอื่นใดมาไม่นานบ้านเมืองเปลี่ยนแปลงราคาของแพงจะทำชะไหนอาหารการกินใช้เงินทุกวันสิ่งสารพันสื่อการทั่วไปจึงต้องเปลี่ยนใจเป้าหมายนั้นคือเงินตราทำสวนเกษตรเคมีหนี้สินทวีน้ำตานองหน้าถูกมารสังคมหลอกขายทั้งปุ๋ยและยาอยากจะแก้ปัญหาฟื้นดินขึ้นมาด้วยจุลินทรีย์เศษอินทรีย์นี่ดีนักหนาเชิญชวนกันมาเลิกสารเคมีอาศัยแนวทางพอเพียงชี้นำเอาแสงพระธรรมส่องนำชีวีจึงได้โชคดีชาตินี้ขอโมทนาอินทรีย์นี่ดีนักหนาเชิญชวนกันมาเลิกสารเคมีอาศัยแนวทางพอเพียงชี้นำเอาแสงพระธรรมส่องนำชีวีจึงได้โชคดีชาตินี้ขอโมทนาตะกอนรุ่นใหม่จำเอาไว้อย่าใช้ปุ๋ยเคมีเพื่อดินดีใช้ปุ๋ยอินทรีย์ที่มีทั่วไปปลูกข้าวปลูกผักฟักแฟงยาฆ่าแมลงไม่จำเป็นต้องใช้หมักดองเพื่อสมุนไพรเอาไปใช้และปลอดภัยแน่นอน
ความห่วงใยด้วยใจส่งมาถึงทุกคนจากเกษตรตำบลจึงดันดนมาร้องเพลงวอนเพื่ออยู่ดีกินดีตามวิธีพ่อย้ำคำสอนเดินตามรอยพ่อแน่นอนเกษตรก็ไม่เดือดร้อนหัวใจและเดินตามรอยพ่อแน่นอนเกษตรก็ไม่เดือดร้อนหัวใจอบรมวิชาใหม่ๆเอามาใช้จะสบายทุกคนทั่วถิ่นชุมชนปลูกผักพืชผลด้วยทฤษฎีใหม่อยู่ด้วยความพอเพียงและได้ฟังเสียงนกร้องกล่อมใจหมดสิ้นสารพิษรอบกายความสุขสบายยังไม่สายเกินไปวอนทุกคนทั่วตำบลนั้นจงจดจำสิ่งที่เคยบอกย้ำขอจงจำให้นำไปใช้ทั้งสูตรของปุ๋ยอินทรีย์ของดีๆเพื่อลูกหลานปลอดภัยเงินทองไม่ต้องเสียไปขอจงเชื่อใจเกษตรตำบลคนเดิมและเงินทองไม่ต้องสูญไปขอจงไว้ใจเกษตรตำบลคนเดิมเกษตรกรรุ่นใหม่จำเอาไว้อย่าใช้ปุ๋ยเคมีเพื่อดินดีใช้ปุ๋ยอินทรีย์ที่มีทั่วไปปลูกข้าวปลูกผักฟักแฟงอย่าฆ่าแมลงไม่จำเป็นต้องใช้หมักดองเพื่อสมุนไพรเอาไปใช้และปลอดภัยแน่นอนความห่วงใยด้วยใจส่งมาถึงทุกคนจากเกษตรตำบลจึงดันดนมาร้องเพลงวอนเพื่ออยู่ดีกินดีตามวิธีพ่อย้ำพร่ำสอนเดินตามรอยพ่อแน่นอนเกษตรกรไม่เดือดร้อนหัวใจและเดินตามรอยพ่อแน่นอนเกษตรกรไม่เดือดร้อนหัวใจเรียนเกษตรเพื่อสร้างโลกเป็นอุทยานเกษตรอินโดไชน่าศูนย์รวมต้นกล้าของกสิกรรมไทยราชพัฒน์พิบูลสงครามคงไว้ก้าวอย่างมั่นใจกล้าไปด้วยความมั่นคงเราจะรุกเราจะรบให้สถานฟ้านำปรัชญาเป็นอาวุธจุดประสงค์กสิกรรมไทยของไทยต้องยืนยงทหารกล้าคนแถวหน้าแห่งราชพัฒน์ขอยืนหยัดสันสร้างไม่ห่างหายเราจะสู้เราจะรบแม้ตัวตายเพื่อคนไทยแผ่นดินไทยให้ยืนนานกสิกรรมไทยต้องพร้อมใจกันทั้งชาติร่วมประกาศเจตนารมณ์อย่างอาจหาชยาเป็นอาวุธจุดประสงค์กสิกรรมไทยของไทยต้องยืนยงรวม
ชพาจะยืนหยัดสัตว์สร้างไม่ห่างหายเราจะสู้เราจะรบแม้ตัวตายเพื่อคนไทยแผ่นดินไทยให้ยืนนานกสิกรรมไทยต้องพร้อมใจกันทั้งชาร่วมประกาศเจตนารมณ์อย่างอาจหารชาวราชพัฒน์ของเราขอปฏิญาณที่เคยอาศัยทำกินกันไปอยู่ตามประสาใครเขาว่าจนก็คนเหมือนกันถึงแม้ทุกวันทำงานไรนาไม่ต้องพึ่งพาบรรดาสารสิ่งอื่นใดมาไม่นานบ้านเมืองเปลี่ยนแปลงราคาของแพงจะทำชะไหนอาหารการกินใช้เงินทุกวันสิ่งสารพันซื้อการทั่วไปจึงต้องเปลี่ยนใจเป้าหมายนั้นคือเงินตราทำสวนเกษตรเคมีมีสินทวีน้ำตานองหน้าถูกมารสังคมหลอกขายทั้งปุ๋ยและยาอยากจะแก้ปัญหาฟื้นดินขึ้นมาด้วยจุลินทรีย์
ษอินทรีย์นี่ดีนักหนาเชิญชวนกันมาเลิกสารเคมีอาศัยแนวทางพอเพียงชี้นำเอาแสงพระธรรมส่องนำชีวีจึงได้โชคดีชาตินี้ขอโมทนาอินทรีย์นี่ดีนักหนาเชิญชวนกันมาเลิกสารเคมีอาศัยแนวทางพอเพียงชี้นำเอาแสงพระธรรมส่องนำชีวีจึงได้โชคดีชาตินี้ขอโมทนาเข้ามหาลัยตั้งใจจะเรียนเกษตรหวังจะช่วยประเทศบ้านเมืองที่มันล่มจมกระดูกสันหลังของชาตินั้นยังยากจนช่วยประชาชนที่ยังไม่มีอันจะกินประจำ